อันดับที่8นกแก้วมาคอสายพันธุ์ไฮยาซินมาคอราคาอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทนกแก้วมาคอสายพันธุ์ไฮยาซินมาคอเป็นนกแก้วมาคอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและในกลุ่มนกแก้วกว่า370สายพันธุ์เป็นนกแก้วพื้นเมืองทางภาคกลางและตะวันออกของทวีปอเมริกาพบได้แถบประเทศบราซิลภาคตะวันออกของประเทศโบลิเวียและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวัยตัวโตเต็มที่มีความยาวตั้งแต่หัวถึงหางประมาณ100ซมน้ำหนักอาจมากถึง2กิโลกรัมขนเป็นสีฟ้าทั่วทั้งตัวส่วนขอบตาและขอบปากจะเป็นสีเหลืองกินปามพื้นเมืองเป็นอาหารทั่วแข็งชนิดต่างๆมีจงอยปากที่แข็งแรงมากสามารถเจาะทะลุลูกมะพร้าวได้และพวกมันยังเป็นนกที่มีความอ่อนโยนอารมณ์ดีจนถูกนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงและซื้อขายกันในราคาที่สูงมากแต่ตอนนี้พวกมันน่าเป็นห่วงเพราะถือว่าเป็นนกชนิดหนึ่ง